ถ้าต้องแนะนำตัวต้องแนะนำตัวว่าอะไรถ้าต้องแนะนำตัวอ๋อรู้ละชื่อตั้งตะวันวาดวรรณวิทย์ครับอาชีพหลักคือช่างภาพถ่ายหนังที่เหลือเป็นงานอดิเรกหมดเย อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากถ่ายรูปแรกสุดเลยอยากถ่ายรูปเพราะว่ามันงงว่ามันหยุดเวลาได้คือแรกสุดคือง่อๆเลยอ่ะให้เพื่อนกระโดดแล้วกดแล้วมันแบบเจ๊กระโดดอ่ะมึงค้างเลยว่ะมึงหยุดเลยช่วงถ่ายนั้นน่ะคือมปลายแต่ว่าเหมือนสนใจถ่ายรูปจริงๆก็คือตอนมหาลัยตั้งเรียนจบอะไรจบกำกับพี่แบบให้กำกับอีกเลยแล้วเด็กๆเราเป็นเด็กยังไงเราอยากรู้แบ็คกราวด์ก่อนจะมาจับกล้องสนแต่ไม่ดื้อคือชอบลองทำนู่นทำนี่อะพี่แล้วก็ชอบใช้ร่างกายเหมือนอะไรที่กิจกรรมที่ใช้สมองล้วนเช่นซูโดกุเล่นพัซเซิลอะไรพวกนี้ไม่ทำแล้วทำไมดูเป็นอาร์ติสต์มากกว่าตั้งแต่ตอนเด็กพ่อชอบวาดรูปแล้วแม่เป็นนักเขียนแล้วก็เขาก็จะมีแบบโลกส่วนตัวของเขาตั้งแต่เด็กแม่ก็จะเหมือนเข้าห้องบางทีแม่ฟิลมาก็จะแบบอย่าเพิ่งมายุ่งกับฉันอย่าเพิ่งมาคุยกับฉันฉันจะเขียนหนังสือตอนนี้เดินเข้าไปในห้องสมมติว่าน้ำไม่ไหลอย่างเงี้ยไปเคาะประตูห้องตอนแม่เขียนหนังสืออยู่แม่จะแบบหยุดไปก็จะโอเคๆกูไม่มีน้ำใช้ต่อไปเหมือนก็จะได้ตรงนั้นมากับแม่ผมคิดอะไรผมจะทำเลยแบบเอ้ยอยากทำอันนี้ทำเลยทำไปก่อนทำให้แม่งสดเลยชอบเวลาเหมือนทุกอย่างที่ทำนี่ชอบความไม่รู้ของมันคือถ้าเกิดว่ารู้แล้วว่าจะทำอันนี้เพื่ออันนี้จะไม่ทำเพราะไม่หนุกมันต้องแบบไม่รู้อะไรเลยแล้วก็เข้าไปแบบมั่วๆมอชพิษพอแบบตรงนั้นอ่ะแล้วก็หุ้ยหุ้ยกลายมาเป็นอันนี้ว่ะแล้วสมมติว่าทำแล้วแล้วรู้แล้วอ่ะยังหนุกกับมันปะอันนี้แล้วแต่พี่แล้วแต่อันเพราะว่าถ่ายหนังอย่างเงี้ยทำแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าถ่ายหนังตอนนี้ปีที่11ก็สนุกทุกครั้งอยู่จำไม่ได้แล้วเหมือนงานแรกที่ถ่ายโฆษณาเลยไม่รู้ไปยังไงอะแต่ว่าเหมือนโอกาสครั้งแรกๆเลยก็คือถ่ายโฆษณาของฟีโนตอนนั้น21มั้งไปถ่ายงานของฟีโนแหละเฉยเลยใช่ใช่แบบงงๆเลยพี่เหมือนมีคนอยากลองมั้งจำไม่ได้แต่แบบเด็กมากๆเลยตอนนั้นแล้วก็เข้าไปแบบงงๆแต่ว่าเหมือนเราก็รู้สึกว่าเป็น DPมันความรับผิดชอบสูงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแม่งเราไม่อยากเป็นตัวถ่วงตอนนั้นไม่คิดว่าแบบอยากเก่งอยากอะไรเลยแค่รู้สึกว่าไม่อยากเป็นตัวถ่วงตอนแรกที่ถ่ายหนังแบบโฆษณาจริงจังแม่งช็อกเลยอะมาถึงกล้องแล้วคือใส่เล่นอะไรอ๋ออันนี้กล้องจะเซตเป็นอันนี้เท่าไหร่ผมก็เอาโคเดกอะไรเดี๋ยวก็โอเคเอาใส่เลนส์นี้ใส่ฟิลเตอร์ไหมจะเอาอะไรไว้หน้าไฟให้ไฟนุ่มจะเอาสีอะไรจะเอาขาขนาดไหน นี่คือตอนหนึ่งช็อตอะพี่ไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆตอนนั้นก็แบบโอ้เชี่ยระบบนี่ว่ามันคือแบบมันคือระบบหมดเลยตอนหลังก็คือพอทำไปอะเจอเวิร์กโฟลว์ที่แบบเยี่ยมกู้เลยคือเหมือนทีมรักบี้อะก็คือหัวหน้าแผนกกิฟต์หัวหน้าแผนกกล้องหัวหน้าแผนกไฟมาผมพูดทีเดียวเดี๋ยวกิฟจะไปได้ไม่ต้องกลัวแล้วลิ้นติดไฟใส่เขาก็จับ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 ทีมผมเขาก็จะแบบจับจับมันให้ความรู้สึกว่าผมไม่อยู่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดเวลาผมนั่งอยู่หลังกล้องตอนถ่ายหนังแม่งปลอดภัยมากเลยคือมันมีกล้องตรงนี้แล้วมันก็มีมอนิเตอร์ตรงนี้คือเหมือนบ้านเลยอะแล้วสมมติแสงเข้าทางนี้ก็จะมีคนเอามากันให้ตรงนี้
เพื่อให้มอนิเตอร์มันชัดใช่เพื่อให้มอนิเตอร์มันชัดแล้วก็บังแดดให้ด้วยมันก็จะมีมันจะมีฟ็อปปี้ใหญ่ๆกันตรงนี้อีกจะมีคนหนึ่งอยู่ข้างหลังส่วนใหญ่เป็นทีมกิฟต์เผื่อเราเอาอะไรก็จะมีคนบังๆๆอยู่ข้างหลังแล้วด้านขวาก็จะมีพี่ผู้ช่วยที่ทำโฟกัสนั่งอยู่คือเหมือนเราอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเราจะหายไปจากตรงนั้นแล้วเราก็จะแบบโหรู้สึกแบบอิสระมากมีความสุขกันเลยไม่มีใครมายุ่งอะไรกับเราแล้วชอบเป็นดีทีมากเพราะว่ามันยุ่งกับคนน้อยไปแล้วนึกยังไงอยู่ๆวันหนึ่งร้องเพลงขึ้นมาการร้องเพลงมันคือการเอาตัวเองออกไปตอนแรกผมไม่ออกหน้าเลยเพราะว่าชอบอยู่ข้างหลังมากแล้วก็เหมือนตอนแรกก็ไม่เปิดตัวเลยมาตั้งปีนิดๆนะที่แบบไม่เปิดหน้าอะไรเลยโดยที่ไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้เลยเพื่อนก็ไม่รู้หรือเปล่าบอกเฉพาะเพื่อนคนใกล้ตัวแค่อยากทำเพลงอ่ะจริงๆแล้วแค่ชอบทำเพลงเฉยๆซึ่งเป็นสาเหตุที่ตั้งน่าจะเป็นศิลปินคนเดียวที่พี่รู้จักแล้วกันปฏิเสธการขึ้นเวทีของเล่นใช่แล้วปีนี้ผมก็เพิ่งปฏิเสธอีกรอบไปจริงเหรอจริงเพราะไม่อยากเล่นเลยไม่ชอบอ่ะไม่ชอบแบบเป็นคนไม่ไปคอนเสิร์ตเพราะว่าคนเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเพลงของผมแม่งแบบดีกว่าถ้าจะอยู่บนอินเทอร์เน็ตด้วยไม่รู้ว่าอยู่หลังคอมมันน่าจะดีกว่าไลฟ์อ่ะก็เลยไม่นึกท่าตัวเองไม่ออกเวลาขึ้นไปไลฟ์บนเวทีใช่แล้วก็เหมือนท่าที่ผมแรปจริงๆอ่ะมันเป็นท่าที่มันมีท่อนที่แบบเร็วๆอย่างเงี้ยตอนนั้นผมต้องทำยังไงนี่คือท่าแรปที่แบบ